นหัวของอเล็กซ์เบนเดลเตรียมต้อนรับภรรยาคนแรกค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่แฟนเก่าที่มีความสัมพันธ์และยังคงมิตรภาพดีแนบแน่นเสมอค่ะคู่ของเจริญพรและหนุ่มหล่ออย่างอเล็กซ์เบนเดลถึงแม้ที่คู่จะเลิกลากันไปแต่ก็ยังคงมีโปรเจกต์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ที่ทำร่วมกันอยู่ไม่เคยขาดนับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามล่าสุดกับมีดราม่าถึงกันและกันเมื่อเต้ยได้โพสต์ภาพคู่ตัวเองและอเล็กซ์ลงอินสตาแกรมทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ประเด็นอยู่ที่ว่ามีคนเชียร์ทั้งคู่กลับมาคบกันแต่อีกฝั่งที่เข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยเตือนว่าให้เกียรติของแฟนหนุ่มอเล็กซ์ด้วยงานนี้แฟนๆก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบดราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่คอมเมนต์ว่าอยากให้ทั้งคู่กลับมาคบกันเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมขอบคุณจังเหมาะกันดีกลายเป็นจุดประเด็นให้กับชาวเน็ตเข้ามาอย่างมากมายแล้วค่ะแต่งานนี้นั้นนะคะก็เป็นไปตามการนานาแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้นี่ก็คือความตั้งใจของทั้งคู่นั่นเองเลยค่ะที่ตั้งใจทำงานไม่มีขาดหนีกับล่าสุดหนุ่มอเล็กเองที่มีการคบหาสาวอย่างเจนนี่แฟนสาวคนใหม่ในวันเกิดเองที่ผ่านมาและไอจีสตอรี่ฝ่ายก็มีการโพสต์รูปคู่และรูปหนุ่มอเล็กแน่นอนว่าเธอคนนี้เองก็ถูกจับตามองว่าเธอนั้นเป็นหวานใจคนใหม่แน่นอนอเล็กก็ยอมรับว่าก็ตามนั้นครับมาเรียกว่าเปิดตัวเรียกว่าคนรู้ใจมากขึ้นและการทุกอย่างก็มีสเต็ปและเลเวลของมันพร้อมกันนี้นะคะก็ต้อนรับว่าที่ภรรยาในอนาคตอเล็กเองก็พาเข้าไปชมบ้านที่จัดวางเอาไว้แต่ละโซนมีใครบ้างจะมีโต๊ะกินข้าวที่นั่งได้10-12คนเพราะเป็นครอบครัวใหญ่คุณพ่อเป็นเชฟและรักการทำอาหารบ้านหลังนี้ออกแบบจากเดิมตามความสวยเป็นรองไม่ต้องการให้เป็นบ้านที่หรูหราต้องการเอาบ้านเก่าที่อยู่ออกมาทำให้มีพื้นที่มากขึ้นออกแบบมาจากการใช้ชีวิตของคนในบ้านนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากนั่นเองล่ะค่ะ